รู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทกันนะครับคนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนที่เข้ามาติวในวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊็บก็ยินดี ต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จเช่นเคยครับนะตอนนี้เราก็ติวกันไปประมาณสักครึ่งเล่มทุกคนครับนะเราต้องคิดนะครึ่งเล่มยังได้ขนาดนี้นะครับนะออติวจบเล่มจะขนาดไหนนะครับเพราะฉนั้นเราก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับความรู้เนี่ยมันจะเริ่มลงลึกลงไปเรื่อยๆนะครับนะลงลึก,ล,กลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะพยายามเข้าใจยากนะครับเพราะนั้นเราต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการฟังซ้ํานิดหนึ่งนะครับทุกคนนะวันนี้หน้า135ครับทุกคน ไหนใครมาแล้วว่างไหนทักทายนิดนึงนะใช้เวลาทักทายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะคุณคูนัทสวัสดีครับนะคุณคูมงคลสวัสดีครับนะคุณคูมงคลบอกฮะพึ่งครึ่งเล่มนะพึ่งครึ่งเล่มนะครับนะคุณคูชัยพรนะครับคุณคูเจนะโอเคช่องช่องช่องทางนี้ได้หลายคนก็ทักทายเรียบร้อยแล้วนะครับนะคุณคูอุสมานสวัสดีครับนะคุณคูเกสนะคุณคูสุรเชษนะคุณคูเฟิร์นครูชนทิชาคุณคูอธิการนะสวัสดีครับ อ่าคุณครูอาราดาเขาดูสดครั้งแรกเลยคะ่ะโอเคโอเคนะครับอทุกคนนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องแบบว่ามันอาจจะมีลืมเรื่องหลังๆบ้างนะเออไม่ใช่ลืมเรื่องแรกๆนะครับนะแรกๆเอ๊ะตีอะไรกันไปวะอะไรเงี้ยนะครับบางทีจะเริ่มเบอร์เบอเอาเรื่องนู้นผสมเรื่องนี้เรื่องนี้ผสมเรื่องนั้นนะครับนะทําไปทํามาเอะเรื่องนี้ทําไงวะอะไรเงี้ยนะครับนะเออเพราะนั้นทุกคนครับพยายามหมั่นทบทวนนะ ดูแต่ละหัวข้อเรื่องไว้มันทบทวนนะครับนะอ่ะโอเควันนี้เป็นเรื่องความเร็วอัตราเร็วนะเอะ๊เรื่องนี้เหมือนกันหรือเปล่าเรื่องนี้มันคำนวณยังไงแล้วทำไมมีสองคำสองคำนี้มันต่างกันหรอพี่นะเออหนูเห็นบางเรื่องก็ใช้ความเร็วบางเรื่องก็ใช้อัตราเร็วนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกครับทุกคนให้ทุกคนดูนิดเดียวนะทุกคนในหนังสือเราหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็น132นะครับอ่านเนี่ยอาจารย์ก็ใส่พวกเราให้พวกเรามาหมดแล้วแหละทุกอย่างนะครับนะแต่ว่าอ่านแล้วมันงงนะครับทุกคนอ่านแล้วมันงงดูสิบางทีเนี่ยดูไปแล้วอะไรวะเนี้ยนะอ้อะไรเนี่ยบางคนดูเนี่ยใช่ไนหะมทุกคนดูอะไรเนี่ย x y z หมดเลยนะออวันนี้มาฟังอธิบายง่ายๆดีกว่านะครับนะมาฟังแบบอธิบายง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆทุกคนครับจากความเร็ว หรืออัตราเร็วอะไรก็ตามนะสองอย่างเนี้ยนะใช้อยู่สูตรเดียวเท่านั้นเอออาจารย์ลืมถามทุกคนรู้จักเรื่องนี้ไหมทุกคนรู้จักไหมความเร็วอัตราเร็วอะนะทุกคนรู้จักปะไหนพิมพ์มาในช่องแชทไหนทุกคนรู้จักไหมนะทุกคนรู้จักความเร็วอัตราเร็วไหมรู้ไหมบางคนบอกอืมันมันใช่เรื่องที่หนูขับรถความเร็วไหมความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เรื่องนั้นแหละนะครับ เพราะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะครับนะแต่ข้อสอบมันเอามาคํานวณให้ดูเหมือนยุ่งยากนะฮะคุณครูชัยพรบอกรู้จัก,จกอคนอื่นรู้จักไหมครับคนอื่นนะความเร็วอัตตาเร็วน้องรู้จักไหมนะฮะเช่นเดินด้วยความเ,าเามนะร็เว,เวเท่านี้ขับรถด้วยความเร็วเท่านี้อโอเคไหมเรารู้จัก,จกแต่เดี๋ยวเราจะมาลงในภาคคํานวณกันนะครับนะพอคุ้นๆครับครูแสงดาวบอกรู้ค่ะโอเคนะคุ้นๆเหมือนจะรู้จักนะครับนะบางคนบอก อืรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทกันใช่ครรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทและไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่ไม่อยากสนิทกับมันด้วยนะครับนะคือเรารู้จักในการขับรถร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอา่าผมผมงง้งแต่ได้ยินคําว่าคณิตแล้วครับนะผมงงก็แต่ได้ยินคาว่าคณิตแล้วนะครับนะอะไมาเจอไอ้นี่งงไปใหญ่เลยนะครับนะคือในแง่ของการคํานวณน,นะครับมันก็จะมีสูตรของมันนะฮะ คำถามคือไอ้ที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคืออะไรนะฮะทุกคนหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรอ่าพอรู้บ้างครับอ่าคุณครูบุ๋มบิ่มบอกรู้ค่ะโอเคอ่าคุณคูณคุณครูเก้าบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์แก๊บขอจะเข้าห้องอ่ามาทันเวลาพอดีนะครับนะมาทันเวลาพอดีนะฮะอ่ะทุกคนหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรตรงตัวนะกิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่าอ๋อในหนึ่งชั่วโมงนะชั้นวิ่งได้หกสิบกิโลเมตรหมายความว่าอะไรครับผ่านไปหกสิบนาทีจะวิ่งไปได้หกสิบกิโลเมตรนะฮะนี่คือในทางทฤษฎีโอเคไหมฮะแล้วข้อสอบมันจะถามอะไรอาจารย์ก่อนที่ข้อสอบมันจะไปถามเนี่ยน้องพี่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเรื่องความเร็วอัตราเร็วเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับวิธีการคำนวณน,นะทุกคนจดไว้ได้เลยก็ได้แต่ว่าในหนังสือมีนะครับ วิธีการคำนวณเรื่องความเร็วอัตราเร็วเนี่ยสูตรมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นสูตรคือ V, <_ S 1> v เป็นสีดีกว่า v เท <_ S 2> ่ากับเส่วนทสูตรเดียวเท่านั้นทุกคน V เท <_ S 2> ่ากับ s ส่วนทนะฮะใครเคยสอบครูผู้ช่วยปี63ใครเคยสอบครูกทมอรอบล่าสุดอ่าใครสอบอ่าอีอกอพอรอบที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้ออกกันหมดเลยนะครับนะเปเปอร์ไม่ออกนะ เออพี่ขออนุญาตพูดถึงคำนี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนน้องอย่าคิดนะว่าสนามนี้มันออกและสนามนี้ก็ต้องออกเหมือนกันอย่ามีความคิดแบบนั้นนะครับคือคําว่าคณิตเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นว่าสนามนี้ออกและสนามนี้ก็ต้องออกเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่นะครับน้องสังเกตเลยครับ e อ็กซออกเรื่องความเร็วอัตราเร็วแต่พอมาเลือกรอบเปเปอร์รอบล่าสุดไม่ออกเว้ยไปออกอะไรก็ไม่รู้นะเอะอเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นจะต้องออกเรื่องนี้แน่ๆไม่จําเป็นพี่พูดประจํานะครับ สอนน้องประจําว่าอย่าไปยึดติดนะครับนะโอเคมาอ่ะทุกคนมาในแง่ของการคํานวณครับความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยสูตรจะมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นคือ v ีต่อเอสส่วนทนะทุกคน v คืออะไร v คือความเร็วหรืออัตราเร็วนะฮะ s คืออะไรอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์หน่อยเผื่อบางคนอยากรู้ s คืออะไร s คือระยะทางนะฮะ s คือระยะทาง t ล่ะ T—— คือเวลานะฮะที T คือเวลาบางคนบอกอาจารย์ค่าทีก็คือ time เวลาใช่ไหมใช่แล้ว S มันย่อมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคน v ย่อจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเถอะ s มันคือระยะทางนะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องอยากหาความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยน้องก็คือเอาระยะทางหารด้วยเวลานะครับนะ v v คือความเร็วหรืออัตราเร็วนะความเร็วความเร็วนะ หรืออัตราเร็วนะฮะโอเคนะเหมือนเคยเจอตอนสอบที่ผ่านๆมาข้ามตลอดเลยครับโอเคนะอ่าอ่าเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดนะเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดคืออะไรคุณครูคุณครูขยายความให้อาจารย์น,นะนะเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดอืมเอาไหนไปอะไม่เป็นไรนะครูขยายความเลยนะอ๋ออาจารย์อาจจะ น่าจะตอบคาถามเมื่อกี้หรือเปล่านะโอเคโอเคนะเอาเป็นว่าทุกคนครับถ้าทุกคนอยากคํานวณความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ย v เทั้งับส่วนทีนะฮะ v คือความเร็ว S คือระยะทาง T คือเวลานะครับคําถามครับทุกคนคําถามคําถามง่ายๆนะทุกคนครับ S เนี่ยระยะทางหน่วยเป็นอะไร น้องก็ต้องไปย้อนดูที่โจทย์นะไม่ใช่ตอบพี่เลยนะหน่วยเป็นอะไรไปดูที่โจทย์นะโจทย์เขียนเมตรอันนี้ก็ต้องเป็นเมตรนะโจทย์ต้องการเป็นกิโลเมตรอันนี้ต้องเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นดูหน่วยให้ดีนะฮะทีทีคือเวลานะครับเวลาเวลาเป็นอะไรเป็นนาทีเป็นวินาทีใช่ไ,ไ,ไหมเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะว่าเขาถามอะไรเราจะได้คำนวณ เขาถามหน่วยเป็นนาทีแต่ตรงนี้ยังเป็นชั่วโมงอยู่นะฮะน้องก็ต้องเปลี่ยนนะฮะจากชั่วโมงเป็นนาทีนะครับนะ,ะเขาถามอะไรตอบอันนั้นโอเคไหมนะหน้าร้อยสามห้านะครับนะ,ะต่อไปพอเราคำนวณตรงนี้เป็นแล้วอะเราต้งต้องทำอะไรต่อน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นครับว่าโจทย์มันถามอะไรโจทย์มีประมาณสักห้าหัวข้อหล,หลักๆด้วยกันทุกคนครับพี่ขออนุญาตแยกประเภทโจทย์ให้น้องดูก่อนนะ อ๋อความรู้ข้อสอบคือว่าความเร็วอัตราเร็วใช่ไหมเอาเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้นะครับนะอ่าเข้าใจว่าต้องเอาไปทั้งหมดนะเพื่อนอาจจะงงนะไอ้อะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้นะครับความเร็วกับอัตราเร็วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่สูตรเนี่ยใช้สูตรเดียวกันนะครับ v เท่ากับ S ส่วนทีนะไม่ว่าโจทย์ A s ะจะถามความเร็วก็ v เท่ากับส่วนทีนะฮะโจทย์ถามความเร็ว v เท่ากับส่วนทนะครับเอา X s, s, s T. มาตั้งแล้วหารด้วย T นะครับนะทุกคนครับ ก่อนจะไปดูประเภทโจทย์นะทุกคนตอบพี่หน่อยในช่องแชททุกคนเลยทุกคนเห็นสูตรเนี้แล้วนึกถึงอะไรทุกคนนึกนึกถึงอะไรทุกคนกูไม่นึกนะกูไม่นึกว่านึกถึงทุกคนเห็นวีทั้งไอ้สนทีทุกคนนึกถึงอะไรทุกคนนึกไหมทุกคนเห็นสูตรนี้ยทุกคนนึกถึงอะไรกูนกูจะนึกถึงอะไรมันก็มันก็ไม่น่านึกอะไรแล้วนะ วเท่ากับเอส่วนทีเนี่ยอาจารย์จะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงไรโจทย์ฟิสิกส์ครับนะบอกเขาหน่อยโจทย์โจทย์จจฟิสิกส์ครับนะเอาเอาคณิตสินะเอาแบบใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงหน่อยใกล้เคียงหน่อยทุกคนจําสูตรนี้ได้ไหมทุกคนตอบหน่อยสูตรนี้สูตรอะไรเนี่ยตอบหน่อยต้นตะกระทางหันห่างสูตรอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมมันถึงใกล้เคียงกันแต่พี่ถามก่อนสูตรอะไรออกข้อสอบก่ออ่าขออออกข้อสอบกอพรอบล่าสุดด้วยนะการปากเสาเออบางคนบอกแล้วมันนึกถึงทาไมอะพี่วีที่ไอส่วนทีแล้วต้นท่ากับทางหันห่างทําไมมันนึกถึงแล้วมันแล้วมันมันไม่ได้สูตรเดียวกันซะหน่อยใช่ครับทุกคนมันไม่ได้สูตรเดียวกันเอาแล้วมันนึกถึงทําไมอะทุกคนครับขอยัดซูมหน่อย ถ้าเราจําได้โจทย์เรื่องการปักเสาเนี่ยต้นแลวก็าทางหันห่างเนี่ยมันมีสูตรนี้อยู่สูตรเดียวนะครับนะมันจะบวกหนึ่งหรือไม่บวกหนึ่งก็แล้วแต่มันนะครับแต่มันจะมีสูตรนี้อยู่สูตรเดียวคือต้นแลก็าทางห,าห,าหาันห่างแล้วแล้วแล้วยังไงตอนติวเรื่องนั้นน้องจําได้ไหมครับมันมีทั้งหมดสามตัวแปรคือต้นจํานวนต้นทางคือระยะทางห่างคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นนะครับนะ แล้ว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 ,ลวพี่ไปนึกถึงทําไมอะ่ะทุกคนมันมีสามตัวแปรถ้ามันมีสามตัวแปรเนี่ยในข้อสอบวันสอบอ่ะมันต้องให้อะไรมาเสมอมันต้องให้มาสองตัวแปรเสมอแล้วมันจะถามอีกหนึ่งตัวแปรตลอดเออนี่น้องมินถูกต้องมันจะให้ตัวแปรเรามานะครับนะคือน้องอ่านในโจทย์อ๋อเขาให้ระยะทางมาแล้วอ่านในโจทย์อ๋อเขาให้จํานวนต้นมาแล้วเขาให้มาสองเขาจะถามหนึ่งเสมอรตรงนี้นะครับ มันอันเดียวกันสูตรคล้ายๆกันถ้าเขาให้ระยะทางมาเขาถามระยะเออเขาให้ระยะห่างมาให้ระยะทางมาแสดงต้องถามจํานวนต้นไม้แน่จานวนเสาแน่นอนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์โจทย์เรื่องเนี้ยถ้าน้องยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะคํานวณยังไงนะน้องไปดูในโจทย์ว่าอ๋อเขาให้ตัวนี้มาเขาให้ตัวนี้มาโอ้แสดงว่าเขาถามเวลาเห็นไหมมันจะสามารถพอวิเคราะห์ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าโจทย์จะยากยังไงนะครับจําไว้ ซึ่งยากแน่พี่พี่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าใจยากแน่หลังๆน่ะนะครับไม่ว่าโจทย์มันจะยากยังไงน้องนึกถึง3ตัว,ตวแปรนี้ไว้นะครับนะ,ะความเร็วระยะทางเวลานะครับนะพี่จะเขียนตลอดว่าเร็วเท่ากับทางหารลานะครับนะเนี่ยพี่เขียนตลอดนะเร็วเท่ากับทางหารลานะฮะพี่เขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการสังเกตโจทย์ไม่ว่าโจทย์มันจะออกมายังไงนะจําไว้ มันต้องให้มาสองตัวแปรและถามอีกตัวหนึ่งเสมอนี่คือมุมมองนะโอเคนะเพราะนั้นดูในโจทย์ให้อะไรมาติ๊กไวไ้ในใจไอ้นี่ไอ้นี่ความเร็วอยู่ข้างบนเอ้ยไม่ใช่ระยะทางอยู่ข้างบนเวลาอยู่ข้างล่างให้ข้างบนมาให้ข้างล่างมาอ้อถามความเร็วอย่างเงี้ยมันจะต้องภาพมันต้องชัดนะครับนะโอเคไหมอะต่อไปแล้วข้อสอบจะออกอะไรบ้างพี่ตอนที่พี่เขียนไปเนี่ยน้องอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะออ,อะไรนะครับนะ เอาอย่างนี้พี่แยกเป็นหัวข้อให้นะครับหนึ่งนะฮะเขียนเลขดีว่าหนึ่งที่น้องต้องเป็นเลยนะครับในเรื่องนี้คือการคํานวณอัตราเร็วแบบปกติปกติคืออะไรก็คือโจทย์ให้มาสองอย่างถามอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะปกติเนี่ยปกตินะครับให้สองอย่างถามอีกอย่างหนึ่งให้ข้างบนข้างล่างถามด้านซ้ายให้ความเร็วให้ระยะทางถามเวลาอย่างเงี้ยปกติต้องเป็นนะครับนะต่อไป พอปกติคำนวณเป็นนะครับนะต่อไปน้องต้องคำนวณแบบสมการเป็นอันนี้ไม่มีสุดรัฐนะครับแล้วเป็นตัวช่วยคะแนนด้วยถ้าใครทําเป็นเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายให้คือมันจะมีโจทย์ที่น้องต้องติดสมการนะครับนะเราต้องคํานวณให้เป็นข้อสอบปีหกสามของครูผู้ช่วยสอบปทอออกข้อนี้นะครับแบบสมการ เพราะนั้นหลายๆปีเนี่ยเริ่มจะมาจับเรื่องนี้แล้วสมการนะครับนะต่อไปถ้าไม่ออกแบบสมการนะครับนะแบบปกติก็ไม่ออกแบบสมการก็ไม่ออกนะครับนะบางครั้งน้องอาจจะเจอแบบเฉลีย่ยเขียนงี้ดีกว่า v เฉลียล่ยเฉลี่ย v คืออะไรนะทุกคน v คือ v คือ v คือความเร็วแลว้ว v เฉลี่ยคือ เขาจะถามหาความเร็วเฉลี่ยเขาไม่ถามแบบสมการแล้วเขาไม่ถามแบบปกติแล้วเขาถามหาความเร็วเฉลี่ยบุคคุณยังไงอ่ะพี่เช่นเขาะะบอกว่าน้องขับรถจากบ้านไปโรงเรียนนะใช้ความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องขับกลับจากโรงเรียนมาบ้านใช้ความเ100ร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาถามว่าทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วน้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ บางคนบอกมันจะไปยากอะไรพี่ก็พี่บอกหกสิบใช่ไหมขาไปอ่ะขากับหนึ่งร้อยใช่ไหมหนูก็จับบวกกันหารสองเลย <S <S ถ้าใครไอเดียบันเจิดขนาดนี้นะครับนะตีตายเลยนะครับทุกคนก็ไปหกสิบกับหนึ่งร้อยหนูก็จับหกสิบกับหนึ่งร้อยจับหารสองเลยนะครับนะอันนี้เขาเรียกไอเดียบันเจิดนะครับทุกคนครับนะโอเคนะไอเดียบันเจิดนะเออไม่ได้นะทุกคนนะ บางคนบอกก็เฉลีย่ยไงมีขาไปขากลับสองขาหนูก็จับผ่านสองเลยนะครับนะชอยมักจะมีแปดสิบด้วยนะครับนะเออบายบายเลยนะครับเข้ากููไปเลยนะครับนะโอเคป่ะเพราะนั้นเราจะมาจับบวกกันหาัาน2องไม่ได้นะเฉลีย่ยแบบว่าเอาอะไรอะ่ะเออเฉลีย่ยหกสิบาทกับหนึ่งร้อบาทเฉลีย่ยแล้วเท่าไหร่เงี้ยไม่ได้นะครับนะเออนะคือมันมันไมนะ่เซนเนาะก็ขาไปหกสิบไงพี่ ค่กลับอีกหนึ่งร้อยไงก็จับบวกกันอาจารย์แก๊เปเคยบอกว,ว่าถ้าจะหาค่าเฉลี่ยให้เอาบวกกันค่ะแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลอันนี้มีสองข้อมูลหนูก็จับหารสองสี่หกสิบบนหนึ่งร้อยได้ร้อยหกสิบจับหารสองได้แปดสิบแม่มันมีชอ้อยด้วยนะมันมีช้อยด้วยนะครับนะเออเมื่มมอกี้มือเมื่อกี้มือมันลั่นนะทุกคนนะอ่าอ่าโอเคเมื่อกี้พี่กดอะไรวะเดี๋ยวมันไปงั้นได้อะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเออใบนี้ไม่มาะโอเคอ่าทาไมผมคิดไปแบบนั้นล่ะนะครับนะเพราะนั้นขาไปหนึ่งร้อยขากับหกสิบเฉลี่ยแล้วต้องจากหันสองไม่ได้อะเอางี้ดีกว่าหันสองไม่ได้นะครับนะเออโอเคนะเอ่อ่าโอเคสามแบบแล้วนะสามแบบแล้วนะบางคนบอกสามแบบแล้วหนูยังทําไม่เป็นสักแบบหนึ่งใจเย็นยังไม่ได้ติวเลยนะใจเย็นนะครับนะ เออคนแค่ขึ้นมาสามแบบหนูก็ทําไม่เป็นแล้วใจเย็นใจนเย็นนะฮะโอเคมาต่อไปครับต่อไปอันที่สี่ครับถ้าน้องไม่เจอความเร็วเฉลี่ยนะครับบางครั้งน้องอาจจะเจอความเร็วแบบไล่ตามไล่ตามวิ่งไล่กันนะฮะแล้วถามว่าจะแซงกันเมื่อไหร่อ่าจะแซงวินาทีไหนอย่างเงี้ยนะความเร็วแบบไล่ตามนะครับนะต่อไปข้อห้าความเร็วแบบชนกันชนกัน อะแบบชนกันนะอ่าโอเคปะโอเคปะมีทั้งหมดห้าแบบครับที่น้องต้องเป็นนะพี่บอกเลยนะครับอันนี้บอกไว้นะไฟ์สดตรงนี้เลยนะครับแบบไล่ตามกับแบบชนกันเนี่ยมีสูตรลัดตายตัวนะครับนะกับแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยมีสูตรลัดครึ่งหนึ่งไม่มีครึ่งหนึ่งอะไรนะมีครึ่งไม่มีครึ่งคือมันจะมีแบบที่ใช้สูตรลัดได้กับแบบใช้ได้ นะใช้ได้กับไม่ได้นะเอ,า,อางนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยน้องไม่ต้องกลัวหรอกครับไอแบบเฉลีย่ยแบบไล่าตาแบบชนกันเนี่ยมันมีสูตรลัดตายตัวน้องใส่สูตรเข้าไปน้องก็รู้แล้วว่ามันจะชนกันเมื่อไหร่มันจะไล่าตามทันกันเมื่อไหร่น้องรู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องวิเคราะห์วันนี้ให้เป็นก็คือแบบปกติกับแบบสมการนะฮะโอเคไหมสรุปอีกครั้งสุดท้ายสุดท้ายไม่ว่าจะเข้าโจทย์แบบไหน มันจะต้องเกี่ยวกับ3ตัวแปรนี้แน่นอน v s t ความเร็วระยะทางเวลาไม่ว่าจะเข้าแบบไหนนะครับสูตรมันจะเกี่ยวข้องกับความเร็วระยะทางแล้วก็เวลามันจะถามน้องวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับสูตรหลักๆคือ v เท่ากับ s ส่วน t สูตรตรงนี้นะครับนะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเราพอมองเห็นภาพนะครับอ๋อมันมีแค่สูตรเดียวนี่ว่าแต่โจทย์มันมีแค่หแบบนี้เองนะฮะ เดี๋ยวจับให้เป็นนะครับนะอ่ะค่อยๆนะครับนะอ่านี่น้องมองคลบอกเร็วละเร็วอะไรนะเร็วทางลาอ่าเร็วทางลาโอเคนะครับนะอ่ะประมาณนี้เริ่มเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเริ่มเลยนะมาทุกคนแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะเอาไวจ้จดช็อตโนต้ตนะครับนะพี่เริ่มเห็นกำแพงบ้านของน้องหลายๆคนแล้วนะ บางคนอาจารย์แกไปแอบดูต่อหนูตอนไหนอรัท <c oughs> ี่ไม่ได้ไปดูน้องที่บ้านคือเห็นน้องถ่ายลงในโซเชียลนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ได้กาดจะอวดใครนะครับดีแล้วเราไม่ได้กาดจะอวดใครแต่เราเป็นเครื่องเตือนใจว่าณวันนี้กูทําอะไรอยู่นะครับแล้วมันจะฝังลงในเฟซบุ๊กของน้องไว้พอมันเลื่อนมาหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปน้องจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมาถึงณวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่า นะครับมันคุ้มค่าวันที่น้องใส่บ้างติดบ้างข้าราชการน้องไปดูสตอรี่ของน้องหนึ่งปีย้อนหลังหนึ่งปีที่แล้วนะครับเ,เตือนความจําเราเฮ้ยวันนั้นกูก็เหนื่อยสุดๆนะวันนี้ที่กูนั่งอยู่เหนื่อยกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นเครื่องเตือนใจนะครับพี่เริ่มเห็นกําแพงบ้านน้องหลายคนแล้วนะครับเริ่มเริ่มทําสรุปพวกนี้ติดแล้วแม้ว่าค,คุณครูคณิตศาสตร์หลายคนก็ตามนะครับคนสอบเอกคณิตศาสตร์ก็ยิ่งต้องฝึกเรื่องพวกนี้ นะครับนะเริ่มสรุปแล้วพี่โอเคเริ่มเริ่มเขาเรียกเริ่มเป็นไวรัสแพร่กระจายไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําสรุปไว้เยอะๆเราจะได้เข้าใจครับนะมาทุกคนเริ่มเลยนะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าข้อที่หนึ่งครับนะเริ่มกันเลยครับจําไว้ v ีเท่าเอสส่วนทีเท่ากับเส่วนทนะครับนะอ่ะข้อที่หนึ่งน้ำฝนขับรถยนต์จากกรุงเทพไปจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นระยะทาง320กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางนานเท่าใดทุกคนครับขีดเส้นใต้ตลอดเส้นทางใช้เวลานาน,านเท่าใดนะโจทย์ถามลาแสดงว่าโจทย์ถามทีอ่ะเขียนให้ดูก่อนเพื่อให้ชัดเจนโจทย์ถามลาก็คือเวลานะครับเพราะนั้นโจทย์ให้อะไรมาก็มาดู ระยะทางเป็นกิโลเมตรอ่าโจทย์ให้ s มาแล้วอันนี้เขียนได้ใจเขียนได้ใจนะครับนะโจทย์ให้อัตราเร็วคงที่มาคือ v นะเห็นไหมแล้วก็นั่งนึก s ได้แล้ว v ได้แล้วถาม t ฉันก็ติดตัวแปร t ไว้หลับตาต้องนึกรู้เลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรไว้นะครับนะอ่าพอเราได้ตรงนี้แล้ว s v ให้แล้วถาม t นะครับต่อมาก่อนจะทดนะวันสอบดูหน่วยนิดนึงดูหน่วยนิดนึง กิโลเมตรกิโลเมตรอ,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 อ่ะโอเคโจทย์อ่าต่อชั่วโมงนะอ่าโจทย์ถามว่าอ่าจะถึงใช้เวลานานเท่าไรอ๋ออันนี้ต้องเป็นชั่วโมงด้วยนะอ่ะโอเคอันนี้ไม่มีหลอกอะไรใส่เข้าไปเลยครับทุกคน v คือร้อยอ่ะใส่ v คือร้อย s s คือข้างบน3ามยสส่วนระยะเวลาคือ t นี่แค่นี้ทุกอย่างใส่ไปให้ครบ ย้ายทขึ้นไปคูณย้ายร้อยยี่สิลงมานะครับแถวบ้านเลขคูณไว้นะมาถึงวันนี้เนี่ยน้องต้องหัดแก้สมการแบบนี้เป็นแล้วนะครับนะเพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการแก้สมการเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นการคูณกระจายการดึงตัวร่วมการแก้สมการเอา x ไปรวมกันย้ายข้างต้องเป็นนะครับทุกคนนะอันนี้ย้ายทขึ้นไปคูณย้ายร้อยี่ิลงมาด้านล่างนะครับนะเพราะฉะนั้นทของเราจะเท่ากับ3ามอยยี่ิหารด้วยร้อยี่อย่างนี้อ่า ใช่ไหมตัดเลขหน่อยทุกคนตัดเลขศูนย์ตัดศูนย์ะก็จะเป็น3ากับ12เอาแม่อะไรอ่ะแม่4ได้ไหมแม่สี่สี่แปดาม่สามสิบสองคำตอบก็เป็น8ปดส่วนสาส่วนสะเหลือบตาดูช้อยนิดนึงนะเอา8ตั้งเอาสาไปหารเอา8ตั้งเอา3ไปหารคิดนอกกระดาษ3 2 6จับลบกันเหลือ2ใส่จุดเติมศูนย์ะได้20่สิบนะสามแล้วก็ คำตอบประมาณสองจุดหกนะครับสองจุดหกก็ตอบช้อยก้อที่สองครับผมฝนฟับเลยจไม่ยากเห็นไหมเหมือนต้นถ้ากระทางหาันทางนะครับเขาให้อะไรมาใส่เข้าไปรู้สูตรแล้วก็ใส่เข้าไปจบนะครับนะบางคนเริ่มหันไปมองแนละ้ว mm, มันง่ายไปปะวา่าบางคนคิดในใจแล้วเริ่มคิดในใจแล้วนะเอมันง่ายไปปะวา่าวันนี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้ามาันออกมาง่ายอย่างเงี้ยน้องก็ต้องคำนวณได้นะ คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะออกมาง่ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ละเรื่องมันจะมีเรื่องง่ายเรื่องยากปะปนกันไปนะครับนะอต่ไม่ต่อไมเหมือนเรื่องการปักเสาอะทุกคนเห็นไหมเราเคยปักแต่เสาข้างเดียวใช่ไหมข้อสอบที่ผ่านมาเป็นไงปักปักเสาสองข้างถนนนะเราก็เคยคำนวณมาแล้วนะครับคิดทีละข้างใช่ไหมข้างนี้คิดได้เท่าไหร่พักไว้ข้างนี้คิดได้เท่าไหร่พักไ,ดไว้ก็จับมาบวกกันก็จบไม่ได้เห็นมีอะไรยากนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่ามันจะ สอบจริงมันออกอะไรมันออกแนวไหนนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ